วันพรุ่งนี้ก็ต้องช่วยกันยกดินถมดินเราต้องไปใกล้ๆนะไปใกล้ๆตรงนั้นจบคอร์สของเราก็สิ่งประทับใจอาตมาก็มีเท่านี้ส่วนต่อไปก็จะได้ให้หลวงพ่อท่านได้แชร์ความรู้สึกเพราะว่าวันจะครบนี่ก็น่าจะประมาณสักตีสามตีสี่ได้ทุกโยมเนาะใช่ใช่ให้หลวงพ่อต่อไปนะหลวงพ่อครับเอาตัวแทนเลยนะครับตัวแทนเดินพี่เดินนั่นแหละพี่เดินให้โยมเดินมาเนาะทีละคนเอาทีละคนเนาะให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อเลยหลวงพ่อเอาข้างหน่อยเล่นลายเป็นพ่อเขาไม่ค่อยสบายแล้วเวลาจะพูดคอเจ็บนะอาหลวงพี่เอาสักหน่อยครับหลวงพี่มอสเนาะครับขอการครับแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านนะครับก็อาตมาชื่อพระพรหมพงศ์กตาสาโรนะครับชื่อเล่นชื่อว่าพระมอสครับอาตมาเพิ่งบวชช่วงเมื่อเข้าพรรษาที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็คือ1พรรษาครับบวชที่จำพรรษาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนาอาทิยุวพุทธิกะสมาคมที่ปทุมธานีครับก็ถามว่าได้ยินใช่ไหมครับก็คือถามว่าสิ่งที่ประทับใจในคอร์สนี้จริงๆก็จะแอบเฉลยตัวเองนิดนึงนะครับว่าตัวเองคือพอดีว่าก่อนที่เข้ามาบวชคือตัวเองเป็นหมอดูครับว้าวก็คือพอมีความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสตร์บางศาสตร์นิดนึงครับพอมาเรียนนี้เหมือนกับว่าทำให้เราเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเราเข้าใจครับเหมือนกับเราสามารถเอาความรู้บางตัวคือไปปรับใช้กับตัวที่เราพอรู้มาครับเช่นบางศาสตร์อย่างตัวเลขเช่นบางทีบางตัวเลขครับมันเราได้ความหมายได้มินนิ่งนะครับเวลาที่เราจะไปอธิบายกับลูกค้าในอนาคตหรือว่าใครหลายๆคนเราสามารถอธิบายได้ความหมายนั้นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับและค่อนข้างชอบครับว่ามันก็ว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดมุมมองเพราะว่าไม่เคยเรียนศาสตร์นี้มาก่อนนะครับให้เราได้เข้าใจศาสตร์มันกับได้เข้ามันสามารถแอพพลายครับแอพพลายประยุกต์กับสิ่งที่เคยเรียนมาเนี่ยครับท่านห้ามรับใจอาจารย์ถนอมครับเพราะว่าอย่างที่มาคืออาจารย์เป็นคนที่เหมือนกับมีเมตตาครับแล้วก็ค่อนข้างยิ้มแย้มและรู้สึกว่าเป็นมิตรนะครับเหมือนกับเวลาที่เราเหมือนกับว่าได้เรียนในห้องเรียนนะครับเขาจะเห็นหน้าพระอาจารย์นะครับรู้สึกว่าท่านเหมือนกับว่ามีความสุขครับรู้สึกว่าเรารู้สึกอย่างแฮปปี้ทูเลิร์นนะครับเลิร์นนิ่งนะครับรู้สึกว่าเอ้ยมันค่อนข้าง appreciate นะครับขอโทษนะครับครับซาบซึ้งใจรู้สึกว่าเป็นเกียรติครับที่ได้เข้ามาเรียนในครั้งนี้ครับรู้สึกว่ามันได้เปลี่ยนสถานที่ด้วยครับเพราะว่าอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมก็คือจะเป็นศูนย์ที่ค่อนข้างปิดนะครับพอมาเปลี่ยนสถานที่ก็คือมันเป็นค่อนข้างสภาวะที่มันเปิดสภาวะที่มันเปิดก็คือแบบว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆครับ